ผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพาลูกไปพบกับคณะครูค่ะหลังจากลูกสาวมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปปกติเนี่ยเป็นเด็กกระตือรือร้นอยากจะไปโรงเรียนแต่ระยะหลังกลับมาบ้านถึงเวลานอนนอนไม่ได้นอนไม่หลับวิตกกังวลไม่กล้าไปโรงเรียนและกลายเป็นเด็กซึมเศร้าค่ะก็เลยสอบถามกระทั่งทราบว่าถูกเพื่อนในห้องบูลลี่ด้วยคำพูดถากถางต่างๆนานาเพราะลูกสาวเนี่ยทำตัวโดดเด่นเกินไปทางคุณครูพอทราบเรื่องนะคะก็พาเด็กคู่กรณี2คนมาขอโทษครอบครัวแล้วค่ะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีกค่ะคือตอนนี้ทุกคนเคลียร์ความรู้สึกกันหมดแล้วสำหรับเด็กในห้องตอบรัดคาดินเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆไม่ให้คุยกันไม่ให้นั่งกันแล้วคือให้เคลียร์ทั้งความรู้สึกเคลียร์ความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วนะคะการบูลลี่ในโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่กว่าที่หลายคนคิดค่ะเพราะว่าสถิติของกรมสุขภาพจิตพบว่าเด็กไทยมีพฤติกรรมการกลั่นแกล้งหรือบูลลี่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากญี่ปุ่นเลยนะคะหรือเฉลี่ยเด็กไทยโดนบูลลี่ปีละประมาณ 600,000 คนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กชั้นมัธยมค่ะส่วนวิธีการบูลลี่เนี่ยพบว่ามากที่สุดนะคะคือวิธีการตบหัว62.7%ค่ะรองลงมาคือล้อบุพการี43.57%นี่ยังไม่หมดไปอีกครับคือผมจำได้ว่าตอนผมเด็กๆเนี่ยก็มีลักษณะของการพูดถึงชื่อบุพการีกันเป็นเรื่องปกติมากชื่อพ่อชื่อแม่แบบไม่เรียกชื่อเราแต่เรียกชื่อพ่อชื่อแม่อย่างนี้นะคะแล้วก็มีพูดจาเหยียดหยามด้วยนะคะก็คือ41.78%ถามว่าจะแก้ปัญหาการบูลลี่อย่างไรมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นแนะนำแบบนี้ค่ะถ้ามีกระบวนการในการหยิบยกกรณีศึกษาที่เกิดในสังคมมาถกเถียงกันเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วถอดบทเรียนกันก็จะเกิดการระดมสมองจนได้ข้อสรุปออกมาค่ะข้อสรุปแบบนี้มันจะสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มแล้วถ้าเราเจอเหตุการณ์สมมติว่าเราเจอเหตุการณ์เราจะแก้ปัญหายังไงก็จะเกิดการ brainstormingเชื่อไหมครับว่าแม้แต่เพื่อนที่กำลังเตรียมตัวจะแกล้งคนอื่นเขาเนี่ยบางทีถูกกระตุกต่อมจิตสำนึกตรงนี้ขึ้นมาได้นะกระตุกต่อมคิดเลยเอ๊ะแล้วเราไปแกล้งเขาทำไมวะใช่แบบนี้เป๊ะเลยตามกรณีนี้อาจจะเป็นตัวเบรกเกอร์แล้วคุณครูก็สามารถใช้กรณีอื่นได้ด้วยเช่นกรณีเด็กลักพาตัวกรณีการ์ดยิงกรณีไฟไหม้ขึ้นมาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรลืมเด็กไว้ในรถจะมีการซักซ้อมอย่างไรดีไม่ดีถ้าผู้อำนวยการโรงเรียนตีบทแตกกับระบบในลักษณะแบบนี้สามารถดึงเอาคณะกรรมการสารศึกษาคนที่อยู่ล้อมรั้วโรงเรียนเขาเป็นหูเป็นตาให้กับโรงเรียนได้เกิดการซักซ้อมแผนกันเนี่ยที่หมอใช้คำว่าง่ายๆสำหรับแอนตี้บูลลี่โปรแกรมสามารถเกิดขึ้นได้เลยครับการบูลลี่ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบกับผู้ถูกกระทำที่อาจจะทำให้มีพฤติกรรมคิดตอบโต้เอาคืนมีความเครียดไม่มีสมาธิกับการเรียนค่ะไม่อยากไปโรงเรียนเก็บตัวหรือเกิดอาการซึมเศร้าเท่านั้นนะคะคือมันมากกว่านั้นอีกคือยังกระทบไปถึงตัวของคนที่ไปแกล้งเขาด้วยเพราะข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตระบุค่ะว่าอาจจะทำให้ผู้ที่กลั่นแกล้งโตเป็นผู้ใหญ่ที่เสพติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดอื่นๆมีพฤติกรรมลักขโมยและเรียนไม่จบอาจจะเป็นอาชญากรในอนาคตหรือมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับคู่สมรสหรือลูกหรือคนในครอบครัวก็เป็นได้ค่ะ